ามาเที่ยวนครนายกครับแล้วก็เป็นที่ที่ผมยังไม่เคยมานะคือสะพานทุ่งนามุ้ยคิดอ่านยากสะพานทุ่งนามุ้ยนะเดี๋ยวซ้ายเข้าไปทางนี้ตอนนี้ถึงแล้วครับสะพานทุ่งนามุ้ยเมื่อกี้ถามพี่เขาแล้วนะว่ามุ้ยผมงงระหว่างมุ้ยกับมุ้ยนะเมื่อกี้นี่เดี๋ยวไปชมกันนะครับข้างหน้าเป็นไงเดี๋ยวไปถ่ายซ่าจังดีโอ้ยไม่มีที่เก็บประมาณแล้วลงสีหลายท่านที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาท่องเที่ยวกันดูนะตรงนี้อากาศเย็นๆสบายๆวันธรรมดาก็ไม่ค่อยมีคนครับเสาร์อาทิตย์เพราะว่าคนแน่นแน่นอนจังเลยวันนี้เป็นวันอังคารนะครับเลยไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เต้ไม่เคยใช้เสื้อสีขาวครับเสื้อสีขาวอ๋อชอบเนื้อแล้วนะเอาเขาออกงานละสามงานแล้วนะOh.
ปได้หลายทางนะครับมีกระต๊อบทุ่งนาด้วยกระต๊อบทุ่งนามุ้ยสะพานข้ามก็ต้องเป็นไม้ไผ่ไม่มีค่าเข้านะครับข้างในมีแค่ค่าจอดรถ10บาทเข้ามาถ่ายรูปกันได้เลยเสาร์ที่ก็คนเยอะอยู่แล้วดูแล้วตับทุ่งนามุ้ยนะฮะคือผมว่าต้องชมการออกแบบไอเดียเขานะครับนะตรงนี้คือบางครั้งเนี่ยอยู่ห่างจากถนนใหญ่เข้ามาเป็นกิโลนะเป็นทุ่งนาเนี่ยปรับภูมิทัศน์ปรับพื้นที่อย่างเงี้ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็ประกาศในตาม Facebook ในเพจผมว่าโอเคเลยเนี่ยคนเข้ามาเที่ยวบานเลยเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนแน่นแน่นอนอันนี้วันอังคารตอนเช้าๆยังมีคนเข้ามาเลยสายๆเที่ยงๆน่าจะมีคนเยอะครับตรงนี้ตอนนี้เอาละก็พื้นที่ก็ประมาณนี้นะครับสะพานทุ่งนามุ้ยนะมีบ่อปลามีกระต๊อบมีร้านขายน้ำมีเพลงฟังชิลๆมีสะพานมีร้านขายของขายผักโอเคเลยตรงนี้ใครอยากมาก็ลองมาเที่ยวกันได้ครับที่นครนายกนะทางไปเขื่อนขุนด่านก็ห่างจากถนนเข้ามาประมาณ700เมตรถึง1กิโลนะครับเรื่องจุดที่จะเลี้ยวตรงนี้มันมีป้ายบอกหรืออย่างนั้นเซิร์ช GPS มาก็ได้ฮะผมมาได้ผมก็เซิร์ช GPS มีครับณตรงนี้ยังไงเดี๋ยวผมไปก่อนหาที่เที่ยวใหม่ไปตรงไหนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันอีกรอบนะครับอย่าลืมนะกด Subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจเพจไปเรื่อยเปื่อยด้วยแล้วก็ YouTube ช่อง Sky Photo Thailand นะครับเป็นภาษาอังกฤษขอบคุณมากครับบ๊ายบาย